สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับวันนี้พบกับผมนายอาร์มและที่นี่คือคลาสสิกทีวีประจำเดือนธันวาคมครับรายการที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าประจำเดือนนี้นั้นมีเกมใหม่บนแพลตฟอร์มไหนน่าสนใจกันบ้างครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมแรกที่เราจะมาว่ากันในวันนี้ครับมาจากแพลตฟอร์ม Nintendo 3DS ครับสำหรับเกมนี้ครับ Final Fantasy Explorer ครับซึ่งเป็นเกมที่จัดว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะพูดถึงคอนเซปต์ง่ายๆของเกมนี้นะครับก็คือเกม Monster Hunter ในรูปแบบของ Final Fantasy นั่นเองนะครับผู้เล่นนะครับก็จะมีหลายคลาสนะครับและผู้เล่นก็สามารถที่จะลิงก์กันนะครับแล้วก็ไปร่วมกันทำเควสหรือปราบบอสได้นั่นเองครับซึ่งแต่ละคลาสนะครับก็มาจาก Final Fantasy ทั้งนั้นเลยนะครับคลาสคุณ Black Mage White Mage Monk Paladin นะครับก็มีให้คุณเลือกครับแล้วก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปในปาร์ตี้ครับเป็นตัวฮีลบ้างเป็นตัวทำดาเมจบ้างนะครับดังนั้นครับเกมนี้นะครับไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนของซีรีส์ Final Fantasy อยู่แล้วนะครับแล้วคุณมี 3DS นะครับแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาเล่นครับรับรองครับสนุกสนานแน่นอนธันวาคมนี้พร้อมครับ Final Fantasy Explorer สำหรับเกมต่อไปครับมาจากแพลตฟอร์ม PlayStation 3แล้วก็ PlayStation Vita นะครับสำหรับเกมนี้ครับ Gundam Breaker 2ภาคต่อของ Gundam Breaker ตัวนี้นะครับซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าขนเทคโนโลยีใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับคุณสามารถที่จะปรับแต่งหุ่น Gundam ของคุณได้เยอะมากขึ้นมากและก็เอากันหน้าของคุณนะครับไปฟาดฟันกับศัตรูในอวกาศที่กว้างใหญ่ครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ถึง4คนเลยทีเดียวดังนั้นนะครับแฟนๆกันดั้มไม่น่าพลาดครับใครที่เคยคิดอยากจะขับกันดั้มตอนเด็กๆมาเล่นเกมนี้สมใจแน่นอนครับสำหรับเกมต่อมาเป็นของ PlayStation 4แล้วก็ Xbox One ครับ Next Gen Console นั่นเองนะครับ Lara Croft and the Temple of Osirisซึ่งภาคนี้มาแปลกครับเป็นแนวแพลตฟอร์เมอร์แล้วก็แก้พัซเซิลนะครับโดยที่คุณนะครับสามารถที่จะเลือกเล่นกับเพื่อนของคุณหรือเล่นคนเดียวก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเล่นกับเพื่อนของคุณสามารถที่จะรองรับผู้เล่นสูงสุดได้ถึง4คนครับถ้าเกิดว่ายิ่งเล่นเยอะนะครับก็ยิ่งได้ผลตอบแทนมากครับเพราะว่าภาคนี้คือ Temple of Osiris นะครับทำให้ตัวละครนอกจากจะมี Lara Croft แล้วนะครับก็ยังจะมีตัวละครจากอียิปต์นะครับแฟนซีขึ้นมามากมายนะครับซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยนะครับคุณอาจจะต้องใช้พลังของเขานะครับในการแก้ปริศนา Temple of Osiris ก็ได้ครับเล่นคนเดียวก็ดีเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับและที่สำคัญคือซีรีส์ของ Lara Croft Tomb Raider ด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวการันตีความพิเศษของเกมนี้นะครับยังไงก็ลองติดตามกันดูครับสำหรับเกมต่อไปครับมาจากแพลตฟอร์ม PlayStation 3ครับกับเกมนี้ครับ Kingdom Hearts HD Remix ซึ่งเป็นการรีมาสเตอร์ Kingdom Hearts 2เวอร์ชันเข้าด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือ Kingdom Hearts 2 Final Mix นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็น Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix ครับซึ่งสรรพคุณของ Kingdom Hearts นะครับก็คงไม่ต้องอธิบายกันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับอยากจะได้เวอร์ชัน HD นะครับเข้ามาเก็บไว้ในคอลเลกชันเกมที่สมบูรณ์แบบของคุณนะครับก็สามารถจับจองกันได้เดือนธันวาคมนี้ครับและเกมสุดท้ายครับที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับมาจาก All Platform กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้ครับ The Crew ครับเกมที่ว่าเป็นเกมขับรถแบบ MMORPG ด้วยคอนเซปต์ก็น่าสนใจแล้วนะครับเป็นเกมแข่งรถแบบ Open World นะครับซึ่งคุณครับสามารถที่จะเดินทางไปได้ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างแก๊งของคุณครับเพื่อที่จะเข้าแข่งขันนะครับโดยที่รถของคุณแต่ละคันนั้นนะครับสามารถที่จะอัพเลเวลได้หลายสายมากๆเลยทีเดียวครับทำให้ในแก๊งของคุณนะครับทำให้คนมีความสามารถหลากหลายครับคุณก็เอาความสามารถหลากหลายนั้นนะครับมารวมกันครับเพื่อที่จะพิชิตภารกิจให้ได้ครับแน่นอนนะครับเลเวลอัพนะครับก็ได้ของได้เลเวลนะครับเอามาแต่งรถของคุณนะครับให้เทพขึ้นไปอีกนะครับและนอกจากที่คุณจะมีแก๊งเล็กๆของคุณ4คนแล้วนะครับคุณยังสามารถที่จะไปจอยแฟคชั่นนะครับซึ่งทั้งเกมนะครับก็จะมี5แฟคชั่นใหญ่นะครับซึ่งคุณก็ต้องไปแข่งขันนะครับยึดพื้นที่นะครับว่าแฟคชั่นใครเจ๋งที่สุดในถิ่นนี้และด้วยความที่เป็นเกมแข่งรถแบบ MMORPG นี่เองครับทำให้ The Crew นั้นเป็นที่จับตามองของใครหลายๆคนครับแล้วก็อดใจรออีกไม่นานครับเดือนธันวาคมนี้วางขายแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับเกมน่าเล่นประจำเดือนธันวาคมนี้ครับใกล้จะออกแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเกมครับที่ไม่ได้พูดถึงในรายการนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณครับสนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะครับทาง Classic Game Shop ของเรานะครับก็มีให้บริการนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อได้นะครับเกมดีราคาถูกนะครับสำหรับวันนี้ครับผมนายอาร์มต้องขอลาไปก่อนครับจนกว่าจะเจอกันครั้งหน้าในเดือนมกราคมกับรายการ Classic TV นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะดูเกมรีวิวต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูที่ Channel ผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะถึงเวลาสมควรแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมครับสวัสดีครับ